แอปที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ใช้ลบเครื่องลบหน่วยความจำต้นเหตุที่ทำให้มือถือความจำเต็มจะลบยังไงและเช็คยังไงไปดูกันเลยครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับในวิธีที่ครูหนึ่งจะแนะนำพวกเราเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแอปที่มันเป็นอันตรายได้ด้วยนะครับซึ่งแอปอันตรายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันแอบมาฝังอยู่ในมือถือเราแล้วเราไม่รู้ครับว่ามันมาตั้งแต่ตอนไหนดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการเช็คแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานก่อนเลยครับวิธีการเช็คให้เราไปที่ Play Store แล้วให้กดไปที่มุมขวาบนสุดครับเราจะเห็นวงกลมๆที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราตัวนี้ครับแตะลงไปแล้วไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์ตัวนี้ครับทีนี้ให้เรามาที่แถบด้านบนสุดครับเราจะเห็นคำว่าภาพรวมกับจัดการตรงนี้ครับให้เรากดไปที่จัดการทีนี้ให้ทุกท่านนะครับมาดูตรงนี้แถบชั้นที่2มันจะมีคำว่าติดตั้งมีการอัปเดตแล้วก็เกมตรงนี้ให้เรามากดตรงนี้ครับคำว่าติดตั้งเนี่ยมันจะมีดรอปดาวน์ลงมาอยู่กดเข้าไปซึ่งมันจะมีคำว่าติดตั้งและไม่ได้ติดตั้งถ้าของใครถูกเลือกไว้ว่าไม่ติดตั้งให้เลือกเป็นติดตั้งแล้วเหมือนกับของคู่หนึ่งแบบนี้ซึ่งปกติมาตรฐานเขาจะถูกเลือกไว้อยู่แล้วว่าติดตั้งอันนี้บอกกันไว้เผื่อบางท่านถูกตั้งค่าเป็นคำว่าไม่ติดตั้งอยู่เดี๋ยวจะตามครูหนึ่งไม่ทันต้องเป็นคำว่าติดตั้งแล้วแบบเนี้ยเมื่อได้ตามนี้แล้วทีนี้ในหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นแอปต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเต็มไม่หมดเลยแต่เราไม่รู้ครับว่าแอปพวกเนี้ยมันเป็นแอปที่เราใช้หรือไม่ใช้วิธีเช็คง่ายๆนะครับให้เรามาตรงนี้ครับมันจะมีคำว่าอัปเดตล่าสุดตรงเนี้ยครับแล้วมีขีด3ขีดอยู่ให้เรากดไปที่ขีด3ขีดตัวนี้ครับตรงคำว่าอัปเดตล่าสุดมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ให้ทุกท่านมาติ๊กเลือกตรงนี้ใช้น้อยที่สุดตรงนี้ครับใช้น้อยที่สุดเขาจะทำการลิสต์ให้เราเห็นใหม่นะครับว่าแอปตัวไหนที่เราใช้น้อยก็คือไม่เคยได้ใช้เลยนั่นเองเรียงไล่ลงไปจนเป็นแอปที่เราใช้มากที่สุดล่างๆก็คือใช้มากที่สุดนี่ลงไปอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวคู่หนึ่งเอาให้พวกเราดูเครื่องแต่ละท่านผู้ชมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะการใช้งานแอปพลิเคชันแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเราจึงสามารถแยกด้วยวิธีนี้ได้เลยครับว่าแอปไหนเราไม่ค่อยได้ใช้งานเราก็มาดูครับกดอย่างที่คุณหนึ่งบอกนะครับมันจะโชว์ให้เห็นแบบนี้ดังนั้นในหน้านี้เราสามารถที่จะลบออกได้เลยแต่คุณหนึ่งไม่แนะนำให้ลบออกในหน้านี้จะต้องไปลบแบบที่คุณหนึ่งสอนเท่านั้นเราถึงจะได้พื้นที่หน่วยความจำกลับคืนมาและอีกหนึ่งข้อดีของการลบแบบที่ครูหนึ่งจะสอนพวกเราดังต่อไปนี้ก็คือแอปต่างๆเหล่านั้นที่ถูกลบออกไปแล้วจะไม่เก็บหรือดักข้อมูลสำคัญเราไปด้วยก็คือข้อมูลการอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงกับแอปตัวนั้นที่มันผูกกับเครื่องเราเนี่ยออกไปด้วยเมื่อทราบตามนี้แล้วเรามาดูตัวแอปต่างๆเราก่อนเมื่อเราเข้ามาในหน้านี้ถ้าใครอยากจะลบก็คือติ๊กแบบนี้แล้วกดถังขยะอันนี้คือวิธีลบแบบเก่าๆต้องลบแบบที่ครูหนึ่งสอนเท่านั้นดังนั้นเอาออกครับติ๊กหมายถูกออกแล้วให้ทุกคนทำการแคปหน้าจอแอปตัวนี้เอาไว้หรือถ้ามีมือถือเครื่องนึงก็มือถือเครื่องนึงมาถ่ายไว้อย่างเช่นในที่นี้นะครับครูหนึ่งจะเอามือถือเครื่องนึงมาถ่ายนะครับครูหนึ่งก็จะถ่ายไว้เดี๋ยวมันมีไฟส่องเนาะถ่ายไว้ก่อนถ่ายแชะถ่ายเสร็จปุ๊บภาพรายละเอียดของแอปเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่มีมือถือเครื่องนึงหรือว่าไม่สะดวกในการแคปเอาไว้ก็ใช้ปากกามาจดไว้ก็ได้ครับเรียงลงไปนะครับเราก็จะได้รายชื่อเก็บเอาไว้แล้วอันนี้เราก็ต้องดูและพิจารณาเองอีกก่อนด้วยนะครับว่าแอปนั้นๆเนี่ยที่เราได้รายชื่อมาเนี่ยเรายังใช้งานอยู่หรือเปล่าเอาตัวเราเป็นเกณฑ์และตัดสินใจด้วยไม่ใช่ว่าทำตามที่คุณหนึ่งบอกมากดลิสต์มาปุ๊บอ้าวเจอรายชื่อทั้งหมดนี้เราจะลบออกเลยไม่ใช่นะครับเราต้องตัดสินใจเองด้วยนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าเรารู้จักมันไหมแล้วเราใช้มันอยู่หรือเปล่าถ้าใช้อยู่ให้เก็บเอาไว้เมื่อทุกท่านทราบตามนี้แล้วทีนี้เราไปดูขั้นตอนการลบกันต่อเลยครับทีนี้เราก็กดปุ่มโฮมมาครับหรือจะปัดแอปทั้งหมดออกไปได้เลยก็ดีครับปัดออกไปเสร็จแล้วทีนี้มาดูขั้นตอนที่เราจะลบแบบที่ไม่ให้แอปต่างๆเหล่านั้นเขาดักเขาเก็บข้อมูลเราไปแล้วก็มีไฟล์ขยะมาตกค้างอยู่ในมือถือเราให้ลบแบบนี้ให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับไปที่แหล่งรวมที่จัดเก็บแอปในนั้นจะมีแอปต่างๆเยอะแยะมากมายเลยให้ทุกท่านไปในแหล่งนั้นให้ได้ในที่นี้เครื่องของคุณหนึ่งจะอยู่ที่แอปกดไปที่แอปแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้เราก็มากดตรงนี้ครับดูทั้ง71แอปตัวนี้ครับกดเข้าไป
มันจะโชว์แอปเต็มไปหมดเลยแบบนี้อันนี้คือแหล่งรวบรวมหรือจัดเก็บแอปอย่างที่คุณหนึ่งบอกข้างต้นทำไมคุณหนึ่งถึงบอกแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าในมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อของท่านผู้ชมแต่ละท่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้พวกเราหาแหล่งรวบรวมแอปแบบนี้ให้ได้เข้ามาให้ได้เลยครับนะฮะถ้าเข้ามาได้แล้วในขั้นตอนต่อไปเราจะทำการถอนการติดตั้งหรือลบเอารายชื่อแอปที่เราจดมาเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหนึ่งสอนพวกเราไปดูเอาเข้ามาครับในที่นี้นะครับของคุณหนึ่งถ่ายเอาไว้ดังนั้นคุณหนึ่งก็จะให้ดูครับตัวแรกการช่วยเหลือการเข้าถึง Android ตัวนี้คือคุณหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนี่ยไม่ได้ใช้ยังไงเราก็ต้องคิดด้วยนะครับว่าเราใช้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะลบการช่วยเหลือการเข้าถึงแบบพิเศษนี่ตัวนี้เจอเลยเห็นไหมครับคุณหนึ่งเจอเลยตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปที่เราต้องการจะลบกดเข้าไปให้เราไปหาคำว่าที่เก็บหรือพื้นที่เก็บข้อมูลนี่บางเครื่องจะเขียนว่าที่เก็บในเครื่องของคุณหนึ่งจะเป็นตัวนี้พื้นที่เก็บข้อมูลและแคสกดเข้าไปเลยครับมันจะมีปุ่มคำว่าแคสกับล้างข้อมูลพื้นที่ถ้าแคสของใครมีปริมาณตัวเลขอยู่ให้กดล้างแคสด้วยเลยในที่นี้ของคู่หนึ่งเนี่ยมันเป็น0ก็คือไม่ได้ถูกการใช้งานมันจะเป็น0แบบนี้ดังนั้นมันก็จะไม่มีปุ่มกดล้างแคสให้เราถ้ามีปุ่มล้างแคสขึ้นมาให้กดด้วยบอกทุกท่านเอาไว้ตรงนี้เลยก็กดมันจะเป็น0ตัวต่อมาครับให้เราไปกดล้างข้อมูลพื้นที่สังเกตเห็นไหมครับมันจะมีข้อมูลผู้ใช้ตรงนี้ครับจะมีปริมาณไฟล์โชว์ให้เราเห็นอยู่ตามนี้ดังนั้นเราก็มากดตรงนี้ครับล้างพื้นที่เก็บข้อมูลกดตกลงเป็น0แล้วแคสเป็น0ข้อมูลผู้ใช้เป็น0แบบนี้แล้วถือว่าผ่านแล้วกดย้อนกลับไปครับตรงนี้นะครับมันเป็นแอปที่มันฝังอยู่ในตัวเครื่องดังนั้นเราจะไม่สามารถถอนการติดตั้งได้วิธีแก้ถ้าเป็นแอปประเภทนี้ให้เรากดบังคับให้หยุดครับกดตกลงแล้วถ้ามีปุ่มคำว่าปิดใช้งานก็กดปิดใช้งานไปเลยครับกดปิดใช้งานแบบนี้อันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วกดย้อนกลับไปครับจะกลับมาที่หน้าแอปทั้งหมดของตัวเครื่องเราอีกครั้งนึงทีนี้เราก็ไปดูตัวต่อมาครับตัวไหนบ้างที่เราได้ถ่ายเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับหรือจดเอาไว้ตัวต่อมาของคู่หนึ่งก็จะเป็นบริการ Google Pay เดี๋ยวคู่หนึ่งจะยกตัวอย่างสัก2แอปส่วนแอปอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปดูแล้วพิจารณาตามของท่านผู้ชมเองตัวต่อมาครับอันนี้อีกตัวหนึ่งบริการ Google Pay สัญลักษณ์เขาเป็นรูปตัว C คุณหนึ่งก็ไปเลื่อนหาครับที่เป็นตัว C เนี่ยเราก็เลื่อนไปอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมก็เลื่อนหาอย่างงี้คุณหนึ่งเจอแล้วตัวนี้นะครับก็คือเราไม่ค่อยได้ใช้กดเข้าไปครับเข้ามาปุ๊บนะครับปรากฏว่าคุณหนึ่งเคยปิดเอาไว้แล้วก็คือทำการปิดเหมือนกับแอปตัวแรกเดี๋ยวพาพวกเราเข้าไปดูดีกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลแคสเข้าไปเห็นไหมครับว่าข้อมูลผู้ใช้กับแคสเนี่ยเป็น0เพราะว่าแอปตัวนี้มันเป็นแอปที่มันแถมมาให้กับตัวเครื่องเราไม่สามารถถอนการติดตั้งได้ดังนั้นเราก็มาปิดซะมันก็จะไม่กินพื้นที่หน่วยความจำมือถือเราแบบนี้เป็น00เดี๋ยวคู่หนึ่งยกตัวอย่างให้อีกแอปนึงดีกว่าพวกเราจะได้เห็นภาพเดี๋ยวคู่หนึ่งเอานี้แล้วกัน Google One กดเข้าไปครับต้องดูด้วยนะครับว่าท่านผู้ชมใช้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าใช้งานอยู่ห้ามลบแล้วมาที่พื้นที่เก็บข้อมูลสังเกตเห็นไหมครับว่าข้อมูลผู้ใช้มีจำนวนไฟล์แคสไม่มีถ้าแคสมีเราก็กดล้างแคสในที่นี้เนี่ยแคสของคู่หนึ่งเป็น0มันก็เลยเป็นโบอย่างนี้แล้วก็ข้อมูลผู้ใช้มี 0.95 เมกเราก็มากดล้างพื้นที่กดตกลงครับเป็น00แล้วแล้วกดย้อนออกไปเราก็บังคับให้หยุดเพราะเราไม่ได้ใช้ตรงนี้มีคำว่าถอนการติดตั้งด้วยถ้ามีถอนการติดตั้งก็ถอนออกไปเลยครับกดตกลงจะได้พื้นที่กลับคืนมาแน่นอนถ้าทำแบบนี้ก็เนี่ยครับคุณหนึ่งยกตัวอย่างพอคร่าวๆให้พวกเราเห็นลองนำเอาวิธีที่คุณหนึ่งแนะนำต่างๆเหล่านี้ครับเอาไปตรวจเช็คแล้วก็ลบกันเมื่อได้ตามนี้แล้วทีนี้ให้เราปัดทั้งหมดออกไปแล้วกดปิดมือถือครับถ้ามือถือของท่านผู้ชมมีปุ่มคำว่ารีสตาร์ทแบบนี้ก็กดรีสตาร์ทได้เลยครับให้เครื่องเราปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครับทีนี้เราก็จะได้พื้นที่หน่วยความจำเพิ่มมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่เรามีแอปที่มันไม่เคยได้ใช้งานเลยครับมันมาฝังอยู่ในมือถือเรานะครับก็
เอาวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในขั้นตอนนี้เราก็รอให้มือถือเราเปิดขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยเพียงแค่นี้เราก็สามารถแก้ปัญหามือถือความจำเต็มด้วยการลบแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานออกแต่ยังไม่หมดนะครับในวิธีที่คุณหนึ่งแนะนำพวกเราเนี่ยสามารถนำไปลบแอปที่เป็นอันตรายต่างๆได้อีกด้วยนะครับซึ่งแอปอันตรายต่างๆนั้นเดี๋ยวคุณหนึ่งจะทยอยลงแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับว่ามีแอปอะไรบ้างพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ